จุลินนะครับแจ้งแล้วสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นตอนนี้อยู่ไหนเมื่อวันที่30มีนาคมนะครับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับกล่าวถึงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยว่าหลังจากจัดศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 นะครับขึ้นมาในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับทั้งศูนย์เนี่ยก็เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบนะครับโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคมนะครับจะเปลี่ยนระบบโดยให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการหน้ากากให้กับโรงพยาบาลทุกระดับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับส่วนที่กรมการค้าภายในเนี่ยเคยบริหารจัดการส่งไปยังร้านขายยานะครับร้านสะดวกซื้อนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้บริหารนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าราชการเนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะครับแล้วก็แก้ปัญหาโควิดในระดับจังหวัดนะครับจึงควรมีหน้ากากอนามัยไปบริหารจัดการด้วยนะครับดังนั้นนะครับจากนี้ไปเนี่ยก้อนที่2ที่กระทรวงพาณิชย์จะส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะกระจายไปทุกจังหวัดโดยตรงนะครับเพื่อให้ผู้ว่าในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้ดุลยพินิจได้นะว่าจะกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับและจะเหลือจำหน่ายในร้านไหนอย่างไรนะครับตามความเหมาะสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการที่จะรับผิดชอบทั้งจังหวัดนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับภายใต้ข้อจำกัดนะครับการผลิตก็คือ 2.2 ถึง 2.3 ล้านชิ้นนะครับโดยประมาณเช่นเดิมนะครับนายจุลินนะครับกล่าวถึงประเด็นที่ตนเคยระบุว่าถึงสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นนะครับและมีสื่อตั้งคำถามว่ามันหายไปไหนนะครับแล้วก็คำชี้แจงของท่านเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยมีวัตถุดิบใช้ผลิต200ล้านชิ้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นแล้วหายไปนะครับท่านก็หมายถึงเนี่ยมีวัตถุดิบเนี่ยที่ใช้ผลิตเนี่ย200ล้านชิ้นนะครับแล้วก็เมื่อผลิตแล้วเนี่ยก็จะออกเข้าสู่ระบบตามปกตินะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับสำหรับคำชี้แจงของท่านนะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ